มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Station นะคะสถานีความรู้จากขุมพลังแห่งปัญญาค่ะและสำหรับช่วงแรกนะคะ Wisdom Love Up ก็พบกับเรา2คนเหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันธมลผ่านผ่านวชิรพุทธิวงศ์ค่ะและดิฉันวรพรแสนสุขค่ะเมื่อนะคะช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือวันที่14แล้วก็15นะคะกุมภาพันธ์ค่ะเราก็มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะในบ้านเราค่ะนั่นก็คือการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งนะคะชิมแชมป์เอเชียครั้งที่1นะคะซึ่งถือว่างานนี้เนี่ยมีความยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่านะคะเป็นครั้งแรกที่ในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนนะคะมีการจัดการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งที่ถือว่านะคะมีความยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากๆเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะนำภาพบรรยากาศค่ะรวมถึงผลการแข่งขันที่ผ่านมามาให้คุณกับคุณผู้ชมนะคะได้รับชมแล้วก็ได้รับทราบกันค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียครั้งที่1นะคะมีการจัดงานนะคะขึ้นในระหว่างวันที่14แล้วก็15 กุมภาพันธ์จัดกันนะคะที่สนามชาญชัยอะเคเดียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งภายในงานนะคะดร.กิติพงศ์โพธิมูรองอธิบดีกรมพละศึกษานะคะซึ่งเป็นประธานปิดแล้วก็มีการมอบรางวัลการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียครั้งที่1นะคะหรือว่า The First Asia Cheerleading Dance Sport Championship 2015โดยการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียครั้งที่1ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของทวีปเอเชียแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนที่มีการจัดการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งโดยการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมี5ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยไชนีสไทเปญี่ปุ่นอินโดนีเซียกัมพูชาและประเทศไทยโดยมีการแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันนะคะนั่นก็คือรุ่นอาชีพระดับทีมชาติแล้วก็รุ่นสมัครเล่นนะคะซึ่งก็มีผลการแข่งขันทั้งหมดทุกประเภทดังนี้ค่ะทางด้านของประเภทเชียร์ลีดดิ้งนะคะมีผลการแข่งขันชนะเลิศนั่นก็คือทีมเจแปนไบก้าไรเดอร์จากประเทศญี่ปุ่นส่วนรองชนะเลิศอันดับที่1มาจากทีมอินโดนีเซียแคทจากประเทศอินโดนีเซียค่ะเราไปฟังเสียงบรรยากาศในวันนั้นค่ะครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งประเทศไทยโดยกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งกรมพละศึกษานั้นก็มีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการแสดงการละเล่นพื้นฐานหรือกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนอยู่แล้วนะครับครั้งนี้ก็ร่วมกับทางสหพันธ์เชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทยแล้วก็สหพันธ์เชียร์ลีดดิ้งแห่งเอเชียซึ่งทางมหาลัยรังสิตดูแลอยู่นะครับกรมพละศึกษาก็เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ก็น่าจะสร้างความประทับใจให้กับทุกทีมที่มาร่วมกันแข่งขันนะฮะโดยเฉพาะยิ่งที่มาจากต่างประเทศเราก็มีทั้งผู้แทนทีมนานาชาติที่มาจากไชนีสไทเปมาจากญี่ปุ่นนะครับมาจากอินโดนีเซียมาจากกัมพูชาแล้วก็ทีมจากประเทศไทยสำหรับทีมในประเทศนั้นเสร็จแล้วรวมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มีถึง90ทีมด้วยกันนะฮะจำนวนนักกีฬามากกว่า500คนซึ่งก็นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะฮะที่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเป็นอย่างดีครับณปัจจุบันเนี่ยอาจจะพูดได้ว่า3ลำดับสำคัญที่เป็นนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งที่สำคัญของโดยสรุปผลการแข่งขันก็มีดังต่อไปนี้นะคะรุ่นอาชีพระดับทีมชาติประเภทต่อตัวกลุ่มนะคะหรือว่ากรุ๊ปสตันส์มิกซ์นะคะชนะเลิศทีมไทยแลนด์บีค่ะประเภทต่อตัวกลุ่มนะคะกรุ๊ปสตันส์ออลฟีเมลนะคะชนะเลิศทีมเจแปนเตอิเกียวบัฟฟาโลบีค่ะจากประเทศญี่ปุ่นประเภทต่อตัวคู่นะคะโคเอ็ดพาร์ทเนอร์สตันส์ชนะเลิศทีมไทยแลนด์ซีค่ะประเภทเต้นเชียร์นะคะเชียร์แดนซ์ชนะเลิศทีมประเทศไชนีสแล้วก็ไทเปค่ะ
ประเภทเชียร์ลีดดิ้งเชียร์ลีดดิ้งมิกซ์นะคะชนะเลิศทีมประเทศไทยประเภทเชียร์ลีดดิ้งเชียร์ลีดดิ้งออลฟีเมลนะคะชนะเลิศทีมเจแปนไบก้าไรเดอร์ค่ะส่วนรุ่นสมัครเล่นนะคะหรือว่า Open Team นะคะประเภท Co-Ed Partner Stance ระดับอุดมศึกษานะคะอายุ18ปีขึ้นไปชนะเลิศทีม RSU Cheer A จากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะประเภทต่อตัวกลุ่มนะคะหรือว่า Group Stance Mix นะคะระดับประถมศึกษาตั้งแต่อายุ 7-12 ปีนะคะชนะเลิศทีม SK Gym จากสมุทรสาครยิมค่ะประเภทต่อตัวกลุ่มนะคะ Group Stance Mix นะคะระดับมัธยมศึกษาอายุ 12-18 ปีชนะเลิศทีมดองชานนะคะจากประเทศไชนีสแล้วก็ไทเปค่ะประเภทต่อตัวกลุ่มนะคะ Group Stance Mix ค่ะระดับอุดมศึกษาอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปชนะเลิศทีม RSU Cheer จากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเอาละค่ะแล้วเรามาต่อกันที่นะคะต่อมานะคะนั่นก็คือประเภทเต้นเชียร์นะคะสำหรับระดับมัธยมศึกษาในอายุระหว่าง 8-18 ปีค่ะทีมชนะเลิศนะคะนั่นก็คือทีมดองชานจากประเทศไชนีสไทเปแล้วก็ระดับอุดมศึกษาอายุ18ปีขึ้นไปค่ะทีมชนะเลิศนะคะก็จากมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานี่เองนะคะกับทีม RSU Point นั่นเองค่ะสำหรับประเภทเชียร์ลีดดิ้งนะคะระดับอนุบาลอายุ 3-7 ปีชนะเลิศค่ะนั่นก็คือทีมดอลฟินค่ะจากโรงเรียนอนุบาลเมืองเอกค่ะระดับประถมศึกษาอายุ 7-12 ปีชนะเลิศค่ะจากทีมเจแปนพัฟฟี่จากประเทศญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาอายุ 12-18 ปีทีมชนะเลิศนั่นก็คือทีม ANR กาฬสินธุ์จากโรงเรียนอนุกูลนารีระดับอุดมศึกษานะคะอายุ18ปีขึ้นไปค่ะชนะเลิศนั่นก็คือทีม KBU จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะส่วนประเภทพิเศษนะคะสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินทีมชนะเลิศนั่นก็คือทีม Deep Victory by Spirit Power จากโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรีส่วนรองชนะเลิศอันดับที่1 นั่นก็คือทีมอุดรเชียร์จากโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีค่ะสำหรับการแข่งขันนะคะเชียร์ลีดดิ้งที่เป็นกีฬาที่ได้รับความแพร่หลายนะคะไปในทั่วโลกซึ่งจากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้แล้วเนี่ยในช่วงปลายเดือนนะคะก็จะมีการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก2015ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยมีประเทศเยอรมนีนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่กรุงเบอร์ลินค่ะจากความสำเร็จในครั้งนี้ทางกรมพละศึกษาก็จะมีการเร่งทำแผนงานบรรจุกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเข้าสู่การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติในขณะที่นายเซนอุซุโอนากามูระประธานสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติก็เตรียมที่จะมีการผลักดันให้กีฬาชนิดนี้เข้าสู่กีฬาสาธิตในโอลิมปิกปี2020ที่ญี่ปุ่นจะได้เป็นเจ้าภาพอีกด้วยล่ะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะคะแม้ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทยเองนะคะในภูมิภาคอาเซียนด้วยเนี่ยก็ถือว่านะคะได้รับการตอบรับแล้วก็ได้เห็นผลนะคะอย่างน่าพอใจเลยทีเดียวค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมนึงนะคะที่เรารู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกปลื้มว่าน้องๆมีความสามารถใช่ค่ะก็ต้องเตรียมลุ้นดูนะคะว่าจะสามารถบรรจุเอาไว้นะคะในกีฬาโอลิมปิกได้หรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยบ้านเรานี่ก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าเราได้ระดับแชมป์โลกเนี่ยมาหลากหลายเวทีเหมือนกันโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็คว้าแชมป์มาหลายเวทีด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ลุ้นกันค่ะค่ะเอามาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักกันคือเราเนี่ยบริโภคเนื้อสัตว์กันจนไม่รู้ว่าฤดูวางไข่ของสัตว์เนี่ยมันเป็นช่วงไหนนะคะจนตอนนี้นะคะกรมประมงได้สั่งปิดอ่าวไทย3เดือนเพื่อให้สัตว์เนี่ยวางไข่ค่ะนะคะโดยที่กรมประมงสั่งปิดอ่าวไทยฝั่งภาคใต้นะคะ3เดือนค่ะจัดทัพลาดตระเวนนะคะช่วยสัตว์น้ำขยายพันธุ์ส่วนใครฝ่าฝืนนะคะถือว่ามีโทษสถานหนักค่ะนายปีติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่วางไข่และเลี้ยงสัตว์ในวัยอ่อนนะคะฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยพิธีปิดอ่าวประจำปี2558ห้ามชาวประมงใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะท
ั้งนี้นะคะการปิดอ่าวดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ระหว่างวันที่คือวันนี้นะคะจนถึงวันที่15พฤษภาคมในพื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตรซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงมาตรการนี้ว่าปัจจุบันนะคะประชากรสัตว์น้ำนับวันจะลดน้อยลงเนื่องจากธรรมชาติไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นนะคะการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจึงเป็นนโยบายหลักที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญในลำดับต้นๆและเป็นภารกิจหลักนะคะที่กรมประมงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะค่ะจากการเก็บข้อมูลที่ผ่านมานะคะพบว่าหลังฤดูการปิดอ่าวความชุกชุมของสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นถึง4เท่าและมีผลผลิตในภาพรวมของปี2557ตลอด9เดือนนะคะที่มีปริมาณการจับอยู่ที่ 93,000 ตันซึ่งสูงกว่าปริมาณการจับในช่วงเวลาที่เท่ากันของปี2553จนถึง2555จึงแสดงให้เห็นค่ะว่ามาตรการดังกล่าวนะคะมีส่วนช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลได้อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับการปฏิบัติการควบคุมและปราบปรามตามมาตรการในปีนี้นะคะเป็นการบูรณาการร่วมกันค่ะของศูนย์ประสานปฏิบัติการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยมีเรือตรวจการจำนวนทั้งหมด35ลำนะคะซึ่งจะออกลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมายทุกพื้นที่ตลอดระยะเวลาปิดอ่าวอย่างเข้มงวดนะคะนอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้สนับสนุนเครื่องบินเกษตรจำนวน5ลำสับเปลี่ยนหมุนเวียนลาดตระเวนเฝ้าระวังในเขตมาตรการปิดอ่าวอีกด้วยแต่อันนี้ก็คือต้องช่วยกันนะทั้งผู้บริโภคเองแล้วก็ผู้ประกอบการชาวประมงเองเนี่ยว่าในเรื่องของการที่จะมีการอนุรักษ์พันธุ์หรือว่าให้เขาวางไข่มันก็เป็นผลดีกับเรานะเพราะว่าเมื่อเขาวางไข่มีอัตราการเกิดการรอดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าความสมบูรณ์ของอาหารไม่หายไปใช่ก็ถือว่าเป็นความสมดุลของธรรมชาติคือเราเอาแต่ล่าเขาไม่มีเวลาให้เขาได้วางไข่แล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวคือบางทีก็จะทำให้สัตว์เหล่านั้นสูญพันธุ์แล้วท้ายที่สุดคือการที่จับหาสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เนี่ยก็จะมีการโกงราคาขึ้นราคาบางทีก็ไปต้องไปนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างปูแสมเนี่ยที่เราชอบทานแบบส้มตำกันต้องไปนำเข้าจากกัมพูชาบ้านเรานี่หายากแล้วไม่น่าเชื่อเนาะทั้งที่พื้นนาเราก็เยอะแยะไปหมดใช่ค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันบ้างค่ะข่าวนี้ก็มีให้เห็นกันบ่อยๆนะคะนี่ก็คือในเรื่องของธนบัตรปลอมค่ะไม่ว่าจะเป็นแบงค์พันแบงค์500แบงค์100มีมาหมดเลยอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยน่ากลัวนะใช่ค่ะเพราะว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงตรุษจีนเนี่ยมากมายเหลือเกินค่ะและล่าสุดค่ะทางด้านของพ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยู่ในจังหวัดตรังค่ะก็ต้องหวาดผวานะคะเพราะว่าเหล่ามิจฉาชีพตอนนี้ออกอาวาสอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่านะคะได้มีการนำแบงค์ปลอมนะคะซึ่งก็เป็นธนบัตรใบละ 1,000 บาทนะคะมาซื้อมาหลอกซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นะคะได้นะคะรับความเดือดร้อนกันไปหลายรายเลยล่ะค่ะซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในอำเภอต่างๆนะคะของจังหวัดตรังยังคงหวาดผวากับแบงค์พันปลอมค่ะที่เคยระบาดมาเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามีผู้นำแบงค์ปลอมเนี่ยกลับมาใช้อีกแล้วในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพราะว่าล่าสุดค่ะก็มีการพบการนำมาซื้อสินค้าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอห้วยยอดทำให้พ่อค้าแม่ค้าต่างตื่นกลัวจนประกาศไม่รับแบงค์พันจากลูกค้าค่ะซึ่งเห็นว่าจะมีการนำมาซื้อของในราคาไม่กี่บาทเนื่องจากเป็นที่ผิดสังเกตได้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยอาจจะมีการนำแบงค์พันปลอมซื้อสินค้านั้นทั้งหมดก็จะมีการเลือกซื้อสินค้าในราคาไม่กี่บาทนะคะเพื่อที่จะตั้งใจแลกกับเงินทอนที่จำนวนมากนั่นเองค่ะและสำหรับในช่วงเทศกาลนะคะก็จะมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเลยนะคะในขณะเดียวกันก็ยังพบการระบาดของแบงค์500นะคะแบงค์100ซึ่งก็เป็นแบงค์ปลอมทั้งหมดนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงฝากเตือนให้กับบรรดาร้านค้าต่างๆเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่มักจะมีลูกค้ามาซื้อสินค้ากันมากเป็นพิเศษทำให้แม่ค้าเนี่ยอาจจะไม่ทันสังเกตค่ะซึ่งอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสนำแบงค์ปลอมมาใช้กันมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่แล้วก็ในช่วงใกล้ค่ำเพราะว่ามันจะมองไม่ค่อยชัดสลัวสลัวเนาะแต่เคยถามเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะว่าถ้าหากว่าเราส่องแล้วก็เราจะเห็นรูปของในหลวงเนี่ยใช้ได้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้
สามารถแบงค์ปลอมก็เป็นแบบนั้นได้แล้วนะมองเห็นได้แล้วเหมือนกันโหก็หลายอย่างนะแล้วก็จะมีตัวปากกาที่ขีดๆไม่รู้นี้ไม่รู้ยังมีขายหรือเปล่าตามธนาคารจะยังมีใช่ไหมหรือว่าลองอันนี้อีกอย่างนึงก็เวลาเรารูปที่เลขสมมุติว่าเป็น 1,000 นะคะเลข 1,000 รูปแล้วถ้าเป็นตัวนูนอันนั้นก็วางใจได้เกินครึ่งแล้วว่าเป็นของจริงถ้าหากรูปแล้วเรียบไปกับตัวเนื้อกระดาษเลยเนื้อแบงค์เลยเนี่ยอันนี้นี่ก็ตีเอาไว้เลยว่าเป็นของปลอมเนาะก็อย่าเพิ่งรับละกันบอกว่าเปลี่ยนธนบัตรมาถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าการตรวจสอบเป็นยังไงก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็เซิร์ชหาว่าการตรวจสอบธนบัตรปลอมเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะสามารถช่วยได้ในอีกทางนึงค่ะใช่ค่ะก็มาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวของการร้องเรียนค่ะนะคะสำหรับผู้โดยสารเนี่ยจริงๆแล้วในกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากๆจนเป็นประเด็นล่าสุดอย่างที่สุวรรณภูมิก็ในเรื่องของแท็กซี่นั่นเองนะคะโดยตอนนี้นะคะกรมขนส่งทางบกนะคะเผยว่าแท็กซี่นะคะยังคงเป็นรถสาธารณะนะคะที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุดนั่นเองนะคะโดยมีทั้งกรณีที่ปฏิเสธผู้โดยสารค่ามิเตอร์เกินจริงนะคะหรือว่าไม่กดมิเตอร์นะคะโดยตั้งแต่วันที่1เมษายน2557จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์2558นะคะได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตการขับขี่แท็กซี่จำนวน75รายแล้วก็เพิกถอนเพิ่มนะคะอีก1รายด้วยกันค่ะตั้งแต่วันที่1เมษายน2557นะคะจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์2558กรมการขนส่งทางบกนะคะได้มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ขับขี่แท็กซี่ที่กระทำความผิดจำนวน75รายนะคะแล้วก็เพิกถอน1รายโดยในเดือนมกราคม2558มีผู้กระทำความผิดถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจำนวน9รายความผิดส่วนใหญ่นะคะก็คือปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้และไม่กดมิเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินการเอาผิดนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งค่ะจากยอดร้องเรียนจำนวนมากที่ผ่านมาทางกรมการขนส่งทางบกนะคะโดยแท็กซี่ยังคงเป็นรถสาธารณะที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุดค่ะขณะที่ในมุมมองของผู้ขับแท็กซี่และผู้ประกอบการบางรายนะคะมองว่าปัญหาการปฏิเสธรับผู้โดยสารสามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับราคาค่าโดยสารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าครองชีพและต้นทุนนะคะจึงได้มีความพยายามในการเรียกร้องให้มีการปรับเพิ่มเพดานการขึ้นค่าโดยสารระยะ2นะคะจากร้อยละ5เป็นร้อยละ13ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมการขนส่งทางบกค่ะส่วนในด้านการให้บริการนั้นนะคะผู้ประกอบการหลายรายนะคะเริ่มปรับตัวทั้งการให้บริการแบบเรียกผ่านศูนย์นำรถราคาแพงมาให้บริการรวมถึงการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ให้บริการมาแล้วในหลายประเทศค่ะเช่น Easy Taxi Grab Taxi นะคะถึงแม้จะมีข้อดีที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกรถได้ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นต้องพบกับปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารแต่ยังพบว่ามีการร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับตัวคนขับค่ะเช่นการไม่ยอมกดมิเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่นะคะบริษัทตัวกลางที่เป็นผู้ให้บริการไม่ทราบเรื่องดังกล่าวและแม้จะมีการร้องเรียนแต่ก็ยังพบปัญหาเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งนั่นเองจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นที่ว่าในเรื่องของผู้โดยสารเองเนี่ยก็คาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่ดีกว่าการขึ้นรถเมล์หรือว่ารถโดยสารอื่นๆเพราะว่าค่าแท็กซี่ก็ถือว่ามีอัตราที่แพงกว่าการขึ้นรถโดยสารรูปแบบอื่นใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจะมีในส่วนของแอปพลิเคชันอย่างพวก Easy Taxi Grab Taxi เนี่ยอัตราเริ่มต้นของเขานี่เกือบร้อยแล้วนะก็ถือคือคนก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังในความที่เขาจะบริการดีแต่ผลสุดท้ายพอขึ้นไปแล้วเขาไม่กดมิเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามหรือปล่อยบางทีปล่อยลงกลางทางแบบไม่ไปแล้วแต่รับมาก่อนแล้วแบบนี้ค่ะก็ถือว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการบริการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วพี่แท็กซี่ที่ดีๆเนี่ยก็มีเยอะนะมีน้ำใจมีเยอะบางคนนี่เขาบอกว่าเขาต้องผ่านบ้านตรงนี้อยู่แล้วไม่เอาตังค์ก็มีด้วยเหรอมีด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าต้องกลับอยู่แล้วแต่ที่พี่เอเจอโชคดีจริงๆโชคดีเนาะค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันบ้างค่ะวันนี้นะคะเราจะไปชมความสามารถนะคะของลูกหมูปกติเนี่ยนะคะเวลาเราจะนะคะให้สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปฝึกในด้านของฝึกฝนความสามารถพิเศษ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีสัตว์ประเภทอื่นนะแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกาค่ะมีลูกหมูที่ชื่อว่านะคะเอมมี่วัย5เดือนค่ะเขาเข้าคลาสนะคะฝึกสุนัขในสหรัฐค่ะซึ่งก็พบว่านะคะเขามีความสามารถไม่แพ้สุนัขเลยเราไปดูกันสิคะว่าเขามีความสามารถมากขนาดไหนค่ะไปชมเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือนะคะเจ้าเอมมี่ค่ะลูกหมูวัย5เดือนนะคะที่เจ้าของเนี่ยนำเข้ามาฝึกนะคะในคลาสของโรงเรียนฝึกสุนัขในเมืองเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐค่ะแล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยนะคะว่าเป็นหมูที่มีความสามารถไม่ต่างจากสุนัขค่ะโดยเจ้าเอมมี่เนี่ยสามารถที่จะสอบผ่านคลาสฝึกความประพฤติและขณะนี้กำลังฝึกในคลาสความคล่องแคล่วแล้วก็การเชื่อฟังคำสั่งนั่นเองในขณะที่ลอรีสต็อกค่ะซึ่งเขาเป็นเจ้าของเอมมี่ระบุว่าเอมมี่เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากกว่าสัตว์อื่นๆค่ะแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดไม่ต่างจากสุนัขด้วยซึ่งช่วงแรกของการฝึกนะคะก็จะมีการใช้อาหารในการหลอกล่อในปริมาณมากแต่ว่าก็มีความกระตือรือร้นในการฝึกนะคะรวมถึงเจ้าเอมมี่ตัวนี้ล่ะค่ะก็ยังทำการบ้านเสมอเมื่ออยู่นอกชั้นเรียนด้วยนะคะด้านทางด้านของเคที่หลางนะคะซึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนฝึกสุนัขแห่งนี้ค่ะเปิดเผยว่าเอมมี่เนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกนะคะที่ไม่ใช่สุนัขที่มาเข้าคลาสนี้ค่ะแต่เมื่อปี2557ก็มีคนนำแพะแคระมารับการฝึกด้วยแต่เขาก็ไม่บอกนะว่าฝึกแล้วสำเร็จหรือเปล่าใช่แต่ว่าเคที่เนี่ยสำเร็จเพราะว่าเขาจบไปแล้วนะคะ1คลาสนี่เป็นยังไงล่ะแต่จริงๆเราก็เห็นหมูในบ้านเราเขาก็ฉลาดเหมือนที่แบบเดินตามพระไปบิณฑบาตเนี่ยเป็นหมูลูกวัดก็มีนะเขาฉลาดใช่ก็คือเชื่อว่าสัตว์ทุกประเภททุกเขาเรียกว่าอะไรสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเขามีความสามารถของเขาคืออาจจะมองที่ว่าเราฝึกฝนเขาแบบไหนใช่ค่ะต้องใช้เวลากับเขาใช้ความอดทนนะอย่าว่าเลยขนาดสุนัขที่บ้านเนี่ยยังไม่มีความสามารถพิเศษเลยสักอย่างแพ้เคที่นี่น่าอายนะแพ้หมูแพ้หมูค่ะนะคะเอาละค่ะก็จบกันไปนะคะสำหรับเบรกแรกของเรานะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะช่วง Wisdom Close Up นะคะเป็นช่วงของสกู๊ปศิลปวัฒนธรรมนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะว่าโลหะปราสาทพี่เอรู้จักใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าในอดีตเนี่ยนะคะเป็นสีดำนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วใช่ค่ะมีเหตุผลอะไรทำไมต้องเปลี่ยนค่ะนะคะช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบพร้อมกันค่ะกล่าวเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Close Up นั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมสกู๊ปเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะคะซึ่งวันนี้นะคะถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับทำไมโลหะปราสาทนะคะจึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีทองแสดงว่าต้องมีที่มาที่ไปแน่นอนนะคะแต่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามชมพร้อมกันค่ะหลังจากที่มีกระแสในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเกี่ยวกับโลหะปราสาทนี้กำลังถูกเป็นที่สงสัยว่าทำไมจะต้องมีการบูรณะเปลี่ยนสียอดปราสาทจากสีดำเป็นสีทองพร้อมอ้างว่าทำให้เสน่ห์และความโดดเด่นของโลหะปราสาทนี้หายไปและยังรู้สึกเสียดายถึงยอดปราสาทสีดำที่เห็นจนชินตานั้นเรามารับทราบถึงประวัติกันก่อนดีกว่าค่ะโลหะปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3นั่นเองค่ะได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2389และได้รับการยกย่องว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งที่3ของโลกแห่งแรกจะอยู่ในประเทศอินเดียและแห่งที่2 อยู่ในประเทศศรีลังกาทั้ง2แห่งได้ถูกทำลายไปแล้วปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่ที่ณวัดราชนัดดารามวรวิหารเท่านั้นโลหะปราสาทนี้จำลองมาจากประเทศศรีลังกาค่ะซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามโลหะปราสาทที่เมืองลังกาส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมสร้างตามแบบศิลปกรรมไทยเป็นอาคาร7ชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปอาคารชั้นล่างเป็นคูหาและระเบียงโดยรอบส่วนชั้นที่2ที่4และที่6นั้น
ทำเป็นคูหาจัตุรมุขมียอดเป็นบุษบกชั้นละ12ยอดและชั้นที่7เป็นยอดปราสาทจัตุรมุขสำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุรวมเป็นทั้งหมด37ยอดการขึ้นสู่ปราสาทแต่ละชั้นนั้นจะมีบันไดวนอยู่ตรงกลางโลหะปราสาทโดยใช้ซุ้มขนาดใหญ่ยึดเป็นแม่บันไดตั้งแต่พื้นล่างตลอดจนถึงชั้นบนนับแต่ขั้นบันไดจนรอบต้นซุ้มได้ทั้งหมด67ขั้นโดยทรงโปรดให้เจ้าพระยายมราชเป็นผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัดกำกับการสร้างพระอุโบสถพระวิหารและศาลาการเปรียญและเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโลหะปราสาทนี้ซึ่งสร้างอยู่ในพื้นที่วัดราชนัดดารามและอยู่ในบริเวณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทรตั้งอยู่ณด้านตะวันตกของพระอุโบสถยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้แต่ได้สร้างสำเร็จเป็นเพียงแค่ปราสาทโกนเท่านั้นก็สิ้นราชการจึงไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นและต่อมาเมื่อมีการบูรณะซ่อมแซมโลหะปราสาทแห่งนี้อีกหลายต่อหลายครั้งจนเมื่อพุทธศักราช2539สาระสำคัญของการซ่อมแซมครั้งนี้ประกอบด้วยงานบูรณะปฏิสังขรณ์โลหะปราสาทเริ่มจากยอดมณฑปกลางเปลี่ยนวัสดุมุงและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงรมดำไว้เพื่อกันสนิมซึ่งในปัจจุบันนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะโลหะปราสาทครั้งยิ่งใหญ่โดยการปิดทองที่โลหะปราสาทได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนยอดของโลหะปราสาทซึ่งที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น6ล้านบาทแต่การซ่อมแซมใหญ่ครั้งนี้จะปิดทองอีก24ยอดและคาดว่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินพุทธศักราช2560พร้อมดำเนินการจัดงานพิธีสมโภชเพื่อฉลองเป็นพระราชกุศลต่อไปเอาละค่ะเราก็ได้ทราบถึงที่มาที่ไปแล้วนะคะว่าทำไมนะคะโลหะปราสาทจึงต้องมีการเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีทองนั่นเองค่ะเอาละค่ะแต่ว่าสำหรับในช่วงหน้าค่ะกับในช่วงของ RSU Society นะคะวันนี้เราจะพาคนดังค่ะมาพูดคุยกันในรายการนะคะน่ารักเลยล่ะใช่ละค่ะต้องติดตามชมให้ได้นะคะช่วงหน้ามาพบกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วง RSU Society ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับเน็ตไอดอลคนดังค่ะสำหรับใครนะคะที่มีการติดตามโซเชียลแคมค่ะต้องไม่มีใครไม่รู้จักนะคะน้องนัตตี้อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องนัตตี้ก็จะมาพูดคุยกับเราค่ะหลังจากนะคะที่ไปฝากผลงาน Go Inter ที่เกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะน้องนัตตี้เองก็เคยมาพูดคุยนะคะแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆค่ะภายในรายการของเรามาแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตผลงานของน้องกันค่ะเอาเป็นว่านะคะต้องขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะน้องนัตตี้ณัฐมนต์คงจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงล่ะแขกรับเชิญของเราน่ารักเราแต่งหน้าน้อยเกินไปเลยเพราะว่าเราจะสวยสู้น้องไม่ได้แต่หนูก็ตอนที่ออกมาหนูก็แอบไปฝนอยู่นะเห็นนิ่งๆนี่ก็ปัดเยอะอยู่เอาละค่ะเอาคำถามแรกเลยดีกว่ามากันเรื่องของผลงานดีกว่านะคะก็คือผลงานที่เป็นเหมือนเป็นซิงเกิลแรกหรือเปล่าใช่เลยถือว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยค่ะแต่ว่าออกมานี้น่าจะเป็นในรูปแบบของมินิอัลบั้มค่ะก็คือจะมี2ซิงเกิลที่ปล่อยมาพร้อมกันก็คือ So What กับ I'm Gonna Catch You ค่ะใช่แล้วก็คือคนเกาหลีเนี่ยเขาจะเวลาทำอัลบั้มใช่ไหมคะเขาจะทำแบบเป็นโฟโต้บุ๊กด้วยในอัลบั้มนี่ค่ะก็คือมีซีดีแล้วก็แบบมีรูปของชายแล้วก็เลยมีแบบมีทั้ง2เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มนั้นเลยเป็นมินิอัลบั้มแรงแต่พี่เคยมีโอกาสได้ดูใน YouTube กับเพลง So What เป็นยังไงบ้างแซ่บมากแซ่บมากน้องนัตตี้อย่างนี้ดีกว่าให้น้องนัตตี้อธิบายเพื่อนๆฟังคือหลายคนสงสัยมากว่าน้องนัตตี้เนี่ยก้าวเข้าไปสู่ในโลกของเกาหลีได้อย่างไรไม่ได้ไปกันง่ายๆไม่ใช่ว่าบินไปปุ๊บได้เป็นนักร้องปั๊บนะคือต้องบอกก่อนเลยว่ามันฟลุกมากเนาะเพราะว่าโอกาสแบบนี้คือไม่ใช่ว่าใครจะแบบ
เหมือนแบบลุกแบบเหมือนที่พี่บอกคือเป็นศิลปินง่ายๆก็คือเริ่มจากการนี้แหละค่ะคือตอนนั้นที่นัทยังเป็นเน็ตไอดอลอยู่ใช่มั้ยคะแล้วก็เหมือนเล่นมาพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิดีโอแซ่บไปอีกนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะทางบริษัท Dream Cinema ติดต่อมาค่ะก็คือเขาเป็นบริษัทที่นัทอยู่ภายใต้สังกัดตอนนี้เนาะก็บอกว่าเหมือนเขาดูเรามาพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าสนใจในคาแรคเตอร์ในความสามารถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรียกเข้ามาออดิชั่นที่บริษัทค่ะฉะนั้นก็พอผ่านปุ๊บก็เลยเซ็นสัญญากันแล้วก็มีภายใต้สัญญาที่ว่าเราจะทำซิงเกิลโปรโมททั้งที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยค่ะค่ะแล้วจากวันที่เขาติดต่อมาจนมีซิงเกิลออกมาเนี่ยนานไหมคะ6เดือนแล้วค่ะ6เดือนเองบางคนนี่เขาต้องมาตั้งแต่ยังเด็กมากบางคนนี่ 4-5 ปียังไม่ได้ออกเลยใช่สมมติบางคนที่ถ้าเซ็นที่เกาหลีแบบค่ายใหญ่ๆมากๆใช่ไหมคะเขาต้องอยู่แบบ7ปี10ปีเลยแบบนี้เลยใช่ใช่ใช่บางคนนี่ถึงกับท้อ2ปีไม่ได้ออกก็ออกแล้วอะไรเงี้ยลุกแบบค่ะลุกมากเรายากมั้ยอ่ะคะการไปที่นู่นภาษาเค้าเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นจากศูนย์เลยยากเริ่มต้นจากศูนย์แต่คือแบบตอนแรกที่เค้าเรียกหนูไปออดิชั่นเค้าบอกว่าหนูแลเหมือนพูดเป็นแลเหมือนพูดแลเหมือนเพราะว่าเรามีโคเวอร์เพลงเกาหลีมาอยู่บ้างแล้วคือแบบมีร้องเพลงเกาหลีนะเค้าบอกว่าพูดเป็นเหรอใช่มั้ยแลเหมือนแล้วก็แบบอ๋อเปล่าค่ะไม่เป็นเลยแค่แลเหมือนเฉยๆแต่ว่าไปถึงนู้นเขาก็จะมีการสอนมีอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้เวลาเราจะต้องมีการเรียนมันก็ต้องมีทั้งคลาสร้องเพลงเต้นแล้วก็ต้องเรียนภาษาเขาอีกมันหนักหน่วงขนาดไหนแต่ณตอนนั้นคือไม่ได้เรียนไม่ได้ไปเรียนภาษาก่อนนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาจะทำเพลงคือเหมือนเขาแบบพร้อมให้เราไปทำเลยค่ะก็คือไปถึงปุ๊บก็คือโฟกัสกับทำเพลงเลยคือไปซ้อมร้องซ้อมเต้นเลยก็คือเราจะได้เรียนภาษาก็คือเรียนในเนื้อเพลงของเราเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในชีวิตประจำวันเวลาคนคุยกันเราก็แบบแอบจำอะไรค่ะหนูก็จะพูดได้แบบหิวไหมเหนื่อยไหมกินอะไรคือเรื่องกินที่พูดได้หมดเลยไม่รู้ทำไมคือเรื่องความหิวนี่พูดได้เข้าใจว่าจะอยู่ได้ใช่เรื่องอยู่ได้เรื่องกินนี่พูดครบเลยเก่งเนาะบวกเข้าสู่เรื่องเรียนกันบ้างดีกว่าได้งานเยอะขนาดนี้โปรเจกต์แน่นแล้วอีกอย่างนึงคือต้องไปอยู่ต่างแดนแล้วอย่างนี้ตอนนี้เรียนปีไหนแล้วเรียนแบ่งเวลาแบ่งเวลายังไงตอนนี้ก็จริงๆตอนแรกเทอมนัดเข้ามาปีหนึ่งใช่ไหมคะก็ดรอปไว้เทอมหนึ่งเพราะว่าบินไปที่นู่นพอดี6เดือนก็เลยดรอปไว้แล้วตอนนี้กลับมาลงเทอม2เรียบร้อยแล้วค่ะก็แล้วเห็นบอกว่าเทอม2นี้เป็นเทอมที่แบบค่อนข้างจะหนักของปีหนึ่งอยู่เพราะว่าเหมือนทุกอย่างแบบไฟนอลโปรเจกต์มันจะมารวมอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็เป็นช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงกลับต้องกลับมาเรียนให้หนักเพราะว่าตาม IG น้องที่ตามทุกทางตามทุกทางเลยจุ๊บเลยเพราะ IG น้องเห็นน้องทำงานหนักมากบอกว่าต้องมาติวหนังสือต้องทำโปรเจกต์อะไรแบบถึงเท้าดีกว่าก็เป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ออกแนวเหมือนกับว่าเราต้องมาโปรโมทเป็นช่วงเวลาของการกลับมาโปรโมทอัลบั้มด้วยแล้วก็เรียนหนักด้วยใช่ก็เลยแบบออกแนวบอกว่าแบ่งเวลาค่อนข้างตอนนี้ค่อนข้างยากมากค่ะแต่ว่าแต่ก่อนก็ฟังคนทำงานแบบแบ่งเวลาไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็คิดว่าไม่ยากนะแต่พอถ้าได้ทำจริงๆคือจริงๆยากนะคะใช่แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดปรึกษาพี่แยมได้พี่แยมก็แบ่งเวลาเรียนกับการทำงานตั้งแต่อายุ12-13ค่ะพอเมื่อกี้พี่เอบอกว่าพี่เอติดตามน้องในไอจีอยากรู้ว่าในโลกของโซเชียลเนี่ยน้องนัตตี้ค่อนข้างแบบโอ้ยดังคนฟอลโล่เยอะมากๆผลตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีซิงเกิลใช่ไหมค่ะคือจะบอกว่าตอนที่พอมีผลงานเนี่ยยอดฟอลโล่ขึ้นเร็วมากค่ะจนหนูตอนนั้นแอบคิดว่าแบบหุ้ยฉันไม่ได้ซื้อนะอะไรแบบนี้คือตัวคือขึ้นเร็วแบบเลขขึ้นทุกวันเลยค่ะแต่เมื่อก่อนหนูก็เป็นล้านอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนก่อนออกอัลบั้มก่อนออกซิงเกิลแต่ว่าพอออกซิงเกิลปุ๊บตอนนี้ทะลุเท่าไหร่แล้วตอนนี้2,900,000โอ้ยน้องพี่อ้ําพัชราภาน้องไปอีกไม่ค่ะแต่ว่าในเซชั่นแคมเนี่ยเขาจะเป็นทําแบบเป็นแอปที่ไม่ได้คนไทยทุกคนเล่นไงคะใช่ก็อาจจะมีแบบต่างชาติเป็นของสากลด้วยเลยด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของผลตอบรับล่ะเรามีทางด้านของกระแสยังไงบ้างเพราะว่าซิงเกิลแรกก็เนี่ยมันก็จริงๆมันก็ทยอยออกใน YouTube เหมือนกันเนาะนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็น MV ตัวเต็มMV ตัวเต็มนี่เร็วๆนี้แน่นอนแต่ว่ากระแสตอบรับคือรู้สึกตอนแรกต้องเอาเป็นที่เกาหลีกันแล้วกันตอนแรกหนูกลัวมากว่าจะแบบแอนตี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เพราะเราเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เลยคือเขาโอเคมากค่ะเขาเปิดรับมากแล้วก็ทุกคนน่ารักมากส่วนคนไทยยิ่งแบบดีใจกับเราด้วยเลยเนาะแบบพอเรามีผลงานใช่ค่ะยิ่งคนที่ติดตามมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็จะยิ่งแบบโอ้ยดีใจด้วยแบบซื้ออัลบั้มอะไรกันก็แบบน่ารักค่ะกระแสดีคือตอนนี้
ยังไม่ใช่ว่าไม่มีนะยังไม่มีใช้คำว่ายังไม่มีอะไรไม่ดีดีกว่าใช่ไหมคือทุกอย่างโอเคมากเพราะว่าอย่างตอนพี่รู้เงี้ยพี่ก็บอกภูมิใจเนาะนะคะตอนนั้นน้องยังตอนที่สัมภาษณ์ตอนนั้นยังไม่ได้พูดถึงเรื่องโกอินเตอร์เลยไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าพาตอนนี้นี่แป๊บเดียวออกแล้วเรียบร้อยซิงเกิลแรกแล้วก็ที่สำคัญโหยทั้งเพลงทั้งท่าเต้นสุดยอดมากเก่งว่าเด็ดจัดว่าเด็ดมากโหน้องนัตตี้คะแล้วอีกอย่างนึงคือเท่าที่เราสัมภาษณ์น้องเนี่ยน้องเป็นคนที่แบบเฟรนลี่แล้วก็ไนซ์มากๆในการพูดคุยและการที่เราไปทำงานตรงนู้นน่ะตอนนั้นน่ะครั้งแรกที่เราไปรู้สึกกดดันนะกดดันลำบากเพราะเราพูดกับสื่อสารไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าภาษาแบบสำคัญมากที่สุดเนาะตอนนั้นเหมือนแบบเวลาเขาสอนหนูเงี้ยค่ะก็แบบทุกอย่างจะต้องใช้เป็นแบบร่างกายหรืออะไรเงี้ยเราก็จะคือสิ่งที่เราไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจมากน้อยแค่ไหนแบบสมมติว่าไม่ดีตรงนี้คือไม่ดีมากหรือไม่ดีน้อยเราจะได้รู้เราจะได้ปรับเนี่ยค่ะแบบเครียดอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นที่ไปก็คือแบบต้องปรับตัวปรับวัฒนธรรมมากค่ะแต่ว่าเอาจริงๆปรับตัวไม่ค่อยหรอกเพราะเรื่องกินเรื่องอะไรหนูกินได้อยู่แล้วอาหารทุกประเภทนี่ออกแนวชอบกินถูกต้องแล้วค่ะกินได้หมดอะไรอย่างงี้อยู่ง่ายๆค่ะแล้วก็อย่างพี่ก็ดูใน YouTube เหมือนเดิมแหละนะว่าเห็นน้องซ้อมเต้นแล้วน้องมีรีร้องห่มร้องไห้ท้อแท้กับชีวิตเดิมมาไปอีกเป็นยังไงทำไมคือจริงๆแล้วว่าหนูจะเป็นคนที่ร้องไห้ค่อนข้างยากค่ะจะน้อยมากถ้าจะเห็นน้ำตาหนูแบบจากการทำงานหรืออะไรพวกนี้ยิ่งเป็นงานที่เราชอบร้องเต้นหนูจะไม่ค่อยร้องแต่ว่าพอดีว่าวันนั้นเหมือนกับว่าด้วยท่าเต้นที่พี่เห็นไงคะที่เราได้ลงไปแบบทานอยู่กับพื้นถูกต้องเราต้องไปสัมผัสกับพื้นดินในวันนี้ซึ่งซ้อมหลายรอบมากแล้วเหมือนกับตอนนั้นเหมือนออกแนวกล้ามเนื้อเข่าอักเสบเหมือนฉีกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ครูเขาก็แบบเราบอกเขาแล้วว่าเราเจ็บแต่เขาก็แบบทำๆๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบมันเจ็บมากแล้วก็แต่ก็ยังทำไปด้วยแต่ก็ร้องไปด้วยทำไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วดันพี่เขาดันเก็บภาพได้พอดีก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นดูอดทนมากอดทนมากตัวเล็กนิดเดียวไม่ค่ะพี่หนูถึงระบึกบึนมากหนูบอกเลยแล้วอยู่ต่างแดนตอนนั้นมีหนุ่มๆแดนกิมจิมาจีบบ้างไหมโอ้โหนี่ไม่เยอะนะคะโอ้โหไม่ได้เจอเลยค่ะพี่คืออยู่แต่ที่ค่ายแล้วก็ที่ฝึกใช่คือจะมีแบบบ้านแล้วก็ที่ไปฝึกเต้นคืออยู่แค่นี้ค่ะเดินทางกันอยู่แค่นี้แล้วเราไปคนเดียวหรือว่าเรามีเพื่อนไปด้วยอ่ะสำหรับหนูตอนนั้นคือหนูทำซิงเกิลเดี่ยวก็คือจะมีแค่เราคนเดียวเลยไปคนเดียวใช่เป็นลุยเองเลย6เดือนใช่ค่ะคือเป็นคนเดียวที่เป็นคนไทยตอนนั้นแบบค่อนข้างแบบโดดเดี่ยวและเดียวดายเป็นสโลแกนใช่ค่ะแล้วเราต้องดรอปเรียน6เดือนนี้เราจะทำยังไงอ่ะมีวิธีไหนเผื่อเอาไปแนะแนวให้กับน้องๆหรือว่าคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเหมือนเราเนี่ยเผื่อเขาจะใช้ต่อได้ค่ะหนูก็คือจะมาลงในช่วงซัมเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็คือกะว่าเดี๋ยวซัมเมอร์ก็คือจะลงเก็บตัวที่เป็นที่เราดรอปไปใช่ไหมคะแล้วก็พยายามจริงๆแล้วคืออยากจะลงไม่อยากลงเยอะแต่ว่าลงให้น้อยแต่ว่าให้ได้เอทุกตัวดีกว่าไม่นานก็คือไม่แน่นเกินไปทำให้เราทำดีได้ทุกตัวดีแบบดีกว่าแบบอยากจบเร็วๆลงเยอะๆแล้วก็แบบแล้วมันเหนื่อยเกินไปเครียดตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยเราจะแตกต่างจากนักศึกษาคนอื่นๆอาจจะแบบจบช้าหน่อยแต่ก็แบบว่าโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของผลงานที่มี2ซิงเกิลที่ออกมาใช่มั้ยคะอย่างน้องนัตตี้เนี่ยมีความประทับใจอะไรในผลงานทั้งสองแซ่บอีหลีอ่ะจริงๆคือมันไม่ใช่ตัวหนูแบบว่าคือถ้าคนติดตามในโซเชียลใช่ไหมคะจะออกแนวแบบยังไงอ่ะก็โกโก้ติงตองอะฮาแบบกินมาม่าโชว์อะไรประมาณนี้คือไม่มีความเซ็กซี่อยู่เลยแล้วก็แต่แบบอัลบั้มนี้คือแบบฉีกไปเลยค่ะคือเหมือนเขาดึงจุดที่เราไม่เคยเห็นในภาพโซเชียลมาก่อนแล้วก็มาทำเป็นมินิอัลบั้มคือแบบเป็นเปรี้ยวเซ็กซี่เท่คือแบบหนูก็ไม่รู้ว่ากระแสจะเป็นยังไงนะคะแต่ข้าน้อยบอกคือมันคืองานนะคะ แต่ก็คือดีใจที่ได้แบบมีผลงานในลุคที่แบบว่าเอ้ยแตกต่างออกมาแล้วก็ได้เหมือนได้ลองแบบทำอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ว่าเฮ้ยเราได้แบบเป็นคนไทยไปแบบแสดงศักยภาพที่เกาหลีนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยที่สำคัญก็เหมือนโกอินเตอร์นะใช่ใช่แล้วออกเดี่ยวด้วยส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นกลุ่มเนาะคือที่นู่นเขาเปิดตัวหนูในฐานะศิลปินเกาหลีเลยนะคะแต่ว่าแค่เป็นสัญชาติไทยแล้วสุดท้ายนี้นะคะอยากให้น้องนัตตี้ฝากถึงเพื่อนๆที่ตอนนี้อยากจะมีความฝันเหมือนน้องนัตตี้แต่เขายังไม่รู้ตัวเองว่าเขาต้องเริ่มต้นจากอะไรโอเคเลยก็สำหรับคนที่มีความฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นจะต้องเป็นความฝันร้องเพลงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคือก่อนอื่นเลยนัตอยากจะบอกว่าไงเนี่ยเป็นตัวของตัวเองก่อนค่ะค้นหาว่าเราชอบอะไรจริงๆคือบางคนแบบว่าเพื่อนชอบอันนี้ชอบตามเพื่อนหรือแบบอะไรเงี้ยหรือแบบให้หนูเป็นไอดอลแล้วก็
ชอบเห็นชอบพี่นัทเลยชอบร้องเพลงแต่ว่าถามตัวเองก่อนว่าชอบจริงๆไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบจริงๆเราจะทำสิ่งนั้นได้ไม่สุดแล้วมันจะไม่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ออกมาแล้วเราจะไม่มีความสุขในการทำงานด้วยใช่ใช่ก็คือพอเป็นตัวของตัวเองปุ๊บเราก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมาเองแล้วก็ให้มีความสม่ำเสมอค่ะค่ะเอาละค่ะก่อนจะจบกันไปนะคะเราจะจากกันในช่วงนี้นะคะพร้อมกับบทเพลงซิงเกิลนะคะ So What ขอสักท่อนนะคะขอสักท่อนค่ะเอาเป็นท่อนแรกดีกว่าเนาะไปค่ะเอาเลยค่ะ이제 내겐 아무 말도필요없지않아저는사랑한단말도들리지않아지켜줄것처럼거짓말좀하지마아미미아니야ไม่ใช่ครับผมเข้าตามันไม่ใช่สไตล์ใช่ไหมแต่ผมเข้าตาเอาละค่ะวันนี้มีความสุขมากมากเลยนะคะได้สัมภาษณ์กับสาวน้อยนะคะน่ารักอย่างน้องลับปี้แบบนี้หวังไว้ว่านะคะโอกาสหน้าจะมาพูดคุยในรายการของเราอีกนะคะขอบคุณน้องลับปี้ค่ะขอบคุณมากแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในสองซิงเกิลแรกนะคะยินดีด้วยเลยขอให้มีชื่อเสียงดังเปรี้ยงปร่างในแดนกิมจิเลยใช่ค่ะในแดนอีสานบ้านเราด้วยก็ด้วยก็ดังไปถึงบ้านเราใช่ค่ะเหมือนรุ่นพี่นิสคุณใช่แล้วค่ะแล้วค่ะก็ปิดเบรกนี้ด้วยความน่ารักความร่าเริงของน้องนัตตี้กันไปนะคะแต่ว่าช่วงหน้าช่วง Wisdom Special นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะว่าประวัติความเป็นมาของกระเป๋าสตางค์พูดติดเลยนะคะเจ้าน้องนัตตี้จะเป็นภาษาเกาหลีของกระเป๋าสตางค์มีมาช้านานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาชมกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Special ค่ะช่วงนี้นะคะสารพันความรู้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะว่ากระเป๋าสตางค์ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี้นะคะจะมีมาตั้งแต่ช้านานแค่ไหนแล้วตั้งแต่สมัยใดอยากรู้เหมือนกันนะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะสารพันความรู้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกระเป๋าสตางค์กันค่ะกระเป๋าสตางค์หมายถึงบรรจุภัณฑ์ชิ้นเล็กๆที่เราใช้เก็บเงินสดและสิ่งของสำคัญอื่นๆเช่นบัตรเครดิตบัตร ATM ใบขับขี่บัตรประชาชนและเอกสารสำคัญต่างๆโดยปกติจะทำมาจากผ้าหนังสัตว์หรือแม้แต่พลาสติกสังเคราะห์นี่คือความหมายอย่างเป็นทางการของสิ่งที่เราเรียกว่ากระเป๋าสตางค์ในปัจจุบันแต่เริ่มเดิมทีกระเป๋าสตางค์มักเป็นสิ่งสำคัญของท่านชายเท่านั้นเพราะผู้หญิงก่อนนั้นนิยมใช้กระเป๋าถือที่มีขนาดใหญ่กว่าและเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายในปัจจุบันกระเป๋าสตางค์ได้รับความนิยมมากขึ้นในผู้หญิงสมัยใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการพกพาบางคนอาจใส่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กไว้ในกระเป๋าถืออีกทีก็แล้วแต่ความถนัดค่ะเกริ่นมาซะยาวเลยเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ากระเป๋าสตางค์ใบกระทัดรัดที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมีที่มาและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างไรกระเป๋าสตางค์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายคริสตศักราช1600เกือบจะทันทีหลังจากที่เริ่มมีการผลิตกระดาษขึ้นมาใช้เป็นธนบัตรผลิตขึ้นครั้งแรกในมณฑลรัฐแมสซาชูเซตส์ในปี1690ก่อนหน้านี้กระเป๋าสตางค์แบบธรรมดาที่ใส่เฉพาะเหรียญจะมีลักษณะเป็นถุงหูรูดมีสายคล้องและทำมาจากหนังสัตว์เช่นหนังม้าหรือหนังงัวโดยจะมีช่องเล็กไว้ใส่เอกสารสำคัญที่เรียกว่า calling card คิดว่าน่าจะเป็นแบบประชาชนแบบโบราณนั่นเองค่ะสำหรับกระเป๋าสตางค์ที่เราเห็นกันในปัจจุบันซึ่งมีช่องเสียบบัตรหลายช่องนั้นประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อเริ่มมีการนำบัตรเครดิตมาใช้หรือประมาณคริสตศักราช1970และหลังจากนั้นรูปร่างหน้าตาของกระเป๋าสตางค์ก็เกือบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยจนถึงคริสตศตวรรษที่20ที่กระเป๋าสตางค์มีขนาดเล็กลงเกือบครึ่งจากแบบเดิมมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งสีและรูปแบบทั้งยังมีการปรับปรุงลักษณะต่างๆให้เข้ากับยุคสมัยและแฟชั่นอย่างเช่นการเพิ่มสายโซ่เพื่อป้องกันการสูญหายคล้องกระเป๋าสตางค์ไว้กับกางเกงหรือแม้แต่การออกแบบเสื้อโค้ทให้มีช่องใส่กระเป๋าสตางค์ด้านในเพื่อไม่ให้ขโมยสามารถลวงได้
แต่ถึงแม้ว่ากระเป๋าสตางค์ในอดีตถูกออกแบบมาให้ใส่เงินสดแต่ในสมัยนี้เรามักใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเงินสดในการใช้จ่ายมากขึ้นเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าการใช้เงินสดหรือการพกพาเงินสดจำนวนมากแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังมีความจำเป็นต้องพกกระเป๋าสตางค์ใบเล็กไว้เก็บเศษสตางค์เพื่อความสะดวกอยู่ดีนะคะขอบคุณสารพันความรู้นะคะที่นำเกร็ดความรู้มาให้เราได้นะคะอัปเดตแล้วก็ได้ทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็วันนี้เราก็ได้ทราบแล้วล่ะค่ะว่าความเป็นมาของกระเป๋าสตางค์เนี่ยมาอย่างไรกันบ้างนะคะมาอย่างยาวนานเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนและรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ